สอนทำดาบทูชิตะเข้าใจง่ายหาถ้วยแอดมินถ้วยหาได้จากอีลิทจะเกิดทุก10นาทีหรือจะหาเก็บตามกล่องแก้วแอดมินจะสุ่มเกิดในกล่องทุก4ชั่วโมงถ้าได้แก้วแอดมินมาแล้วต้องมีฮาคิ3สีขาวแดงชมพูแล้วไปเหยียบตามจุดเลยสีชมพูอยู่ด้านบนนะครับนี่สีชมพูอยู่ด้านบนนะครับเหยียบไปละต่อไปสีขาวต่อไปสีแดงถ้าเรามีแก้วเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเนาะบรรยากาศจะเป็นหมอกนะครับไปใต้น้ำตกเกาะไฮดาแลนด์กันเลยมันจะมีน้ำตกอยู่ตรงขวามือตรงนี้นะอันแรกเลยที่มันเป็นเส้นอันแรกเนี่ยเรากระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเพราะว่าข้างบนมันจะมีรูอยู่เนาะพอเราเดินเข้าไปในประตูสว่างแล้วมันจะพาเราวาร์ปไปตรงเกาะเต่านะครับจุดครบเพลิงให้ครบ5อันตามมาเลยอยู่ข้างบนนี้เนาะมันมีครบเพลิงอยู่5อันนะครับอันนี้อันที่1เนาะเดินตามผมมาเลยอันนี้นะพอเราครบเพลิงตรงนั้นเสร็จเราก็ลงมานะครับมันจะมีตรงนี้อีก1อันวิ่งตามผมมาเลยนี่อันที่2นะครับซ้ายก็ขวาเราไปทางขวาก่อนเนาะนี่เราไปทางขวาก่อนเลยนี่พอเราขึ้นตรงนี้มาเสร็จนะครับมันจะมี NPC ตรงเครื่องหมายนี้เลี้ยวขวาตามมาเลยเรายืนตรงนี้นะครับเห็นมั้ยมันจะมีต้นตรงนี้นะครับต้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างนี่ง่ายๆเลยมันจะอยู่อันบนสุดนะครับดูคลิปก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไปทำพร้อมผมนะทำพร้อมผมบอกเลยว่างงอันนี้อันที่3นะครับเฮ้ยอันที่4อยู่เมนชั่นนะพยายามรีบไปเลยเพราะมันมีเวลา5นาทีนะครับลืมบอกไปอีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนี่ครับเดินมากดปึ๊บนี่อยู่ข้างบนนี่แหละไม่ไกลกันมากมันอันที่6มันจะอยู่บนเรือนะท่านผู้ชมนี่อันที่6อยู่บนเรือตรงนี้เลยนี่ๆๆนี่อันที่6นะครับโอเคพอกดครบแล้วประตูตรงนี้จะเปิดนะตีบอสกันแล้วตรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับแล้วข้างในนี้ก็จะมีบอสที่ชื่อว่ายามะอยู่นะครับพอเราเจอเราก็สามารถตบแต้มันได้พอเราตบแต้มันเสร็จเราก็จะได้รับดาบมานะครับเป็นแบบนี้เลยดาบทูชิตะนะครับสกิลดาบทูชิตะก็จะมีประมาณแบบแทงๆๆ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 
สอนทำดาบทูชิตะชิวๆโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย